พลโทวีรชนสุคนธปฏิภาคนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วงปัญหาเด็กไทยติดโทรศัพท์มือถือซึ่งพบได้ตั้งแต่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปจนถึงวัยรุ่นนะครับโดยกว่า50%ของกลุ่มเป้าหมายที่มีการสำรวจเนี่ยหยิบโทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งแรกหลังตื่นนอนและยังใช้โทรศัพท์เป็นกิจกรรมสุดท้ายก่อนเข้านอนส่งผลให้เกิดอาการสมาธิสั้นนะครับการใช้สมองในส่วนของความทรงจำเนี่ยลดน้อยลงและอารมณ์มีแนวโน้มที่จะรุนแรงฉุนเฉียวง่ายขึ้นนะครับการศึกษานะครับพบว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยมักจะระมัดระวังป้องกันอันตรายภายนอกบ้านไม่ให้เกิดขึ้นกับบุตรหลานแต่อาจจะมองข้ามภัยจากโทรศัพท์มือถือที่เข้ามาถึงในบ้านนะครับดังนั้นสิ่งที่ควรทำเนี่ยก็คือต้องกำหนดเวลาให้เด็กเล่นโทรศัพท์ไม่เกินวันละ 1-2 ชั่วโมงพาเด็กออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านหรือว่าใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นและหมั่นเอาใจใส่ดูแลสอดส่องพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดนะครับหากพบว่ามีอาการผิดปกติควรไปปรึกษาแพทย์หรือว่านักจิตวิทยานะครับทางนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำนะครับว่าสัปดาห์นี้เนี่ยโรงเรียนจะเปิดเทอมแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองและก็ครูต้องตระหนักและก็ช่วยเด็กๆเนี่ยนะฮะในการวางแผนการใช้ชีวิตทั้งเรื่องของการเรียนและการพัฒนาทักษะอื่นๆควบคู่กันไปครับแน่นอนนะคะเคยพูดคุยกับทางสสสนะคะก็บอกว่าหนึ่งสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องทำก็คือนั่นคือการเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ต่างคนต่างหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาลูกไม่มีอะไรทำลูกก็ต้องเล่นเกมแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช่นเดียวกันดังนั้นครอบครัวเนี่ยแหละค่ะถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญเริ่มต้นให้น้องๆเนี่ยฝึกเรื่องของพฤติกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจากครอบครัวนะคะ